สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนวิธีทำเมนูเพื่อสุขภาพหรือว่าเมนูอะโวคาโดคราวนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเราใส่อะโวคาโดแช่แข็งลงไป100กรัมนะครับแล้วก็ตามด้วยกล้วยแช่แข็ง100กรัมนะครับแล้วก็สับปะรดแช่แข็ง100กรัมเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมอัลมอนด์ไขมัน 0% นะครับแบบไม่มีน้ำตาลนะครับใส่ลงไป150 ml นะครับอันนี้คือเมนูเพื่อสุขภาพนะครับหรือว่าเมนูอะโวคาโดคราวนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยครีมมะพร้าวนะครับครีมมะพร้าวนี้เราใส่ไป60 ml นะครับแล้วก็ตามด้วยผงสีฟ้านะครับหรือว่าผงสาหร่ายสปายรูลิน่านะครับตกแต่งให้สีสวยงามนะครับอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับทุกอย่างไขมัน 0% หรือว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมทุกอย่างไปปั่นให้ละเอียดแล้วให้สมูทตี้เลยนะครับระหว่างรอปั่นแล้วก็มาตกแต่งแก้วด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับเราใส่ไปประมาณ60 ml นะครับแล้วก็เติมผงสลายสไปรูลิน่าลงไปปลายช้อนชานะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเพื่อตกแต่งให้สีสวยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาหมุนแก้วนะครับตกแต่งแก้วให้สวยงามนะครับอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเมนูอะโวคาโดคราวนะครับสามารถทำตามหรือปรับใช้ได้นะครับสูตรนี้เป็นเมนูที่ยอดฮิตเลยนะครับหลังจากนั้นก็ปั่นให้ทีบอยแล้วก็มาเริ่มเทได้เลยนะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามหอมๆสมูทละมุนน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูนึงนะครับที่ฮิตมากๆเลยครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามมากๆเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูอะโวคาโดคราวหรือว่าเมนูเพื่อสุขภาพนะครับทุกคนเห็นไหมครับสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยครับสามารถทำตามหรือปรับใช้ได้นะครับเมนูนี้ขอบครับ